ดินไปเดินมาเจอดีจนได้พ่อพลายรูปหล่อสาริกาขาป่วนประจำตำบลสาริกาเจอดีจนได้เดินวนไปทั่วเหยียบเอาโลหะแหลมๆบางอย่างทำให้ลงน้ำหนักที่ขาไม่ได้จะมีอาการเจ็บปวดเฮ้ยมีเห็นแล้วมีประตูป่ะวันนี้8ตุลา2565ลุงหมูสาริการะดมทีมงานหมอโบเข้าช่วยเหลือทันทีได้มีการวางแผนไว้ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะใช้ยาซึมแล้วก็จะใช้เครื่องจักรใช้รถยกแล้วก็จะมีสายพันในการช่วยพยุงสาริกานะครับหลังจากนั้นขั้นตอนก็จะถอดเหล็กที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้าล้างแผลแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะร่วมบริจาคเพื่อซัพพอร์ตการทำงานกับลุงหมูและทีมงานผมแปะหมายเลขบัญชีของลุงไว้ให้แล้วนะครับเพราะสัตว์ป่าก็คือเพื่อนร่วมโลกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลามีภัยมีแค่เราเท่านั้นที่จะต้องช่วยเขาเพื่อให้เขาได้อยู่กับเราบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกใบเดียวกันพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ